เสรีที่สุดสอนก้าวไกลนึกถึงบุญคุณพท.โหวตให้เศรษฐาย้ำไม่เอาตู่แต่ป้อมได้เสรีที่สุดย้ำจุดยืนไม่เอาบิ๊กตู่แต่บิ๊กป้อมได้ลั่นอย่าเลือกที่รักมักที่ชังสอนก้าวไกลนึกถึงบุญคุณเพื่อไทยหนุนโหวตเศรษฐาแล้วเป็นฝ่ายค้านจะแมนมากรอวันกลับมาช่วงปรับคณะรัฐมนตรีอัดม็อบด้อมส้มทำผิดกฎหมายเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3 สิงหาคม 2566ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยส.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนทางการเมืองว่ามีจุดยืนเดิมคือร่วมกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะไม่สามารถนำพรรคก้าวไกลมารวมได้เราก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะออกไปเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ปัญหายังเห็นเป็นเหมือนน้องด้วยความปรารถนาดีอยากให้จัดรัฐบาลได้เมื่อถามว่าถ้ามีพรรคสองลุงมาร่วมรัฐบาลด้วยจะร่วมหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าตนเคยตอบไปแล้วว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะเป็นคนทำรัฐประหารแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตนรับได้แต่ถ้าจะเหมารวมพลเอกประวิตรเป็นคนปฏิวัติด้วยอย่างนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาเป็นผู้สนับสนุนก็ต้องถือว่ารวมด้วยฉะนั้นตัวหลักที่ตนไม่เอาคือพลเอกประยุทธ์พรรคเพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาลถ้าเขาเอาพลเอกประวิตรแต่ผมไม่เอาผมก็อยู่ไม่ได้จะให้ผมไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้จะให้ไปอยู่ตรงไหนก็ต้องลาออกจากส.ส.ผมแนะทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วไม่มีลุงแล้วก็เหลือแต่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคก็ไม่ใช่คนปฏิวัติทำไมจะต้องแข็งตัวจนไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ถ้าให้ผมเป็นคนตัดสินใจไม่ว่าผมจะอยู่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยก็ร่วมได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวถึงกระแสข่าวการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4 สิงหาคมนี้อาจมีปัญหาต้องเลื่อนออกไปอีกเพราะมีเหตุไม่ลงตัวว่าบ้านเมืองวุ่นวายมานาน 8-9 ปีเมื่อเลือกตั้งมาแล้วและสว.ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีต้องสามัคคีกันจะไปเอาคำพูดตรงนั้นตรงนี้มาเป็นประเด็นอย่างที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเคยพูดให้แก้มาตรา112มันไม่ใช่ประเด็นส่วนที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดว่าไม่เอาพรรคพลังประชารัฐต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สัญญายังไม่ถึงขั้นทำ MOU ด้วยซ้ำเป็นการพูดบนเวทีเพื่อหาเสียงเพื่อให้ประชาชนลงคะแนนให้เท่านั้นถ้าคิดว่าผิดคำพูดไปเสียหมดก็ไม่ต้องจัดแล้วรัฐบาลเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยได้ทาบทามให้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลใหม่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยสนใจตำแหน่งตนอยากจะช่วยให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้และตนไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นเพราะพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเห็นพรรคก้าวไกลบอกว่าจะไม่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยอยากฝากให้ก้าวไกลคิดใหม่ครั้งก่อนที่ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ลงคะแนนให้ครั้งนี้เพื่อไทยจัดก้าวไกลจะตอบแทนบุญคุณไม่ได้หรือถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็มี150เสียงถ้าลงให้ทั้งหมดก็สิ้นเรื่องถ้าลงทั้งหมดจะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าได้สิ่งที่ก้าวไกลจะได้คือแมนจริงๆเลือกตั้งครั้งหน้าจะทำให้พรรคก้าวไกลได้คะแนนมากยิ่งขึ้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าถึงเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลแต่ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก้าวไกลไม่ใช่จะเป็นฝ่ายค้านไปตลอด
รับรองสนับสนุนคะแนนเสียงไปก่อน 3-4 เดือนมีการปรับคณะรัฐมนตรีอาจเอาพรรคอื่นออกแล้วเอาพรรคก้าวไกลเข้าไปได้ดังนั้นขอชี้ทางสว่างให้พรรคก้าวไกลเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อถามว่าหลังพรรคเพื่อไทยปล่อยมือพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านทำให้มวลชนไม่พอใจมีกระแสต่อต้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการที่มวลชนบุกไปยังพรรคเพื่อไทยสาดสีและเผาหุ่นตรงนี้ไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อเลือกเขามาก็หมดหน้าที่แล้วพรรคจะบริหารจัดการอย่างไรเป็นหน้าที่พรรคไม่ว่าพรรคไหนจัดก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองนั้นๆถ้าพรรคไหนไม่ดีครั้งหน้าก็อย่าไปเลือกถ้าทำดีครั้งหน้าก็เลือกให้มากขึ้นไม่ใช่พอเลือกตั้งก็จะเอาตามใจตัวเองพรรคก้าวไกลไปตามใจด้อมมาเกินไปจนแพ้โหวตเสียงไม่พอเพราะไม่สามารถหาเสียงเพิ่มได้ตรงนี้ก็เป็นบทเรียนก้าวไกลที่ไปเชื่อคนภายนอกมากเกินไปส่วนเรื่องม็อบเราก็เห็นหน้ากันอยู่บุกรุกเข้าไปพักเพียงหนึ่งตารางนิ้วก็ผิดกฎหมายแล้วก็ยังไปจุดไฟเผาเสร็จแล้วก็เดินสะบัดก้นโดยเฉพาะเด็กหยกที่ไม่เชื่อฟังอาจารย์ปีนกำแพงไม่แต่งชุดนักเรียนสงสารแม่เขาถ้าเป็นลูกผมไม่ได้ผมฆ่าทิ้งเลยเด็กแบบนี้เอาไว้ได้ไงถ้าเป็นลูกผมไม่เอาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวคุมเข้มศาลรัฐธรรมนูญถกรับไม่รับคำร้องรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรอบ2จับตาศาลรัฐธรรมนูญถกรับไม่รับคำร้องปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่งผลอาจเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบเมื่อเวลา 9:30 นวันที่3 สิงหาคม 2566ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่หลังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นจะออกได้3แนวทางคือ1ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง2ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรี3ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนทั้งนี้หากศาลมีการรับคำร้องไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจะส่งผลให้การนัดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ในวันที่4 สิงหาคมนี้ถูกเลื่อนออกไปและประธานรัฐสภาจะต้องกำหนดวันประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งขณะที่บรรยากาศบริเวณโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรืออาคาร A ที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้พบว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยปกติแต่เพิ่มมาตรการฐานรักษาความปลอดภัยนำแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณหน้าประตูทางเข้าศาลพร้อมตำรวจตั้งจุดคัดกรองรถเข้าออกพร้อมปิดป้ายระบุสิ่งต้องห้ามนำเข้ามาบริเวณศาลประกอบด้วยอาวุธทุกชนิดรถขยายเสียงเครื่องขยายรวมถึงป้ายข้อความหรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการยุยงปลุกปั่นเช่นเดียวกับบริเวณด้านในเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณพื้นที่ส่วนสื่อมวลชนทุกคนต้องแลกบัตรสื่อหรือบัตรประจำตัวจากต้นสังกัดเพื่อแสดงตัวตนและอนุญาตให้นั่งรอภายในห้องพักสื่อมวลชนเพื่อความเรียบร้อย